จ้าจอมและหม่อมแห้มในประวัติศาสตร์สยามเรารู้จักคำว่าเจ้าจอมหม่อมแห้มกันอยู่แล้วล่ะครับโดยได้ยินชื่อทั้งตัวเจ้าจอมหม่อมแห้มและก็พระโอรสธิดาของเจ้าจอมหม่อมแห้มหลายพระองค์ทีเดียวครับที่มีส่วนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์กันมากมายหลายพระองค์เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่เรารู้จักกันในวงกว้างเลยทีเดียวใครคือเจ้าจอมหม่อมแห้มครับและเจ้าจอมหม่อมแห้มเนี่ยมีส่วนในเรื่องราวความเป็นไปในประวัติศาสตร์ยังไงวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของคำว่าเจ้าจอมหม่อมแห้มที่ปรากฏอยู่ในร่องรอยของเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติให้ฟังกันครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ TikTok และ Facebook ในชื่อคนติดเล่าครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับดูคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์หรือว่าแชร์ไปในวงกว้างก็จะขอพระคุณมากทีเดียวครับเรื่องราวในวันนี้ของเจ้าจอมและหม่อมแห้มเนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากหลากหลายที่ครับโดยเฉพาะบทความของคุณสรรสนีวีระสินชัยนะครับที่เขียนไว้ในหนังสือหลายเล่มแล้วก็ในศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่เคยอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือว่าดูละครหรืออ่านงานวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าจะพอคุ้นนะครับกับคำว่าเจ้าจอมหม่อมแห้มกันบ้างนะครับอย่างไรก็ดีครับเจ้าจอมหม่อมแห้มที่มักเรียกคู่กันเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยแบ่งเป็น2คำนะครับก็คือคำว่าเจ้าจอมและก็หม่อมแห้มครับซึ่งทั้ง2คำเนี่ยมีการใช้ที่แตกต่างกันครับคุณผู้ฟังครับเรามาเริ่มกันกับคำว่าเจ้าจอมนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วครับคำว่าเจ้าจอมเนี่ยเป็นคำเรียกสตรีสามัญชนครับที่เป็นบาทบริจาริกาถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์นะครับมีตำแหน่งซึ่งจริงๆแล้วก็เทียบเท่ากับพระสนมเลยล่ะครับพูดกันง่ายๆก็คือคนธรรมดาทั่วไปที่ไปรับราชการเป็นฝ่ายในเรียกว่าไปเป็นบาทบริจาริกาหรือเอาให้ตรงๆก็คือไปเป็นเมียของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเราจะเรียกว่าเจ้าจอมครับซึ่งเจ้าจอมเนี่ยนะครับถ้าท่านใดเนี่ยมีพระราชโอรสหรือมีพระราชธิดาให้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยเราก็จะเรียกเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นคำว่าเจ้าจอมมารดาครับเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่4เนี่ยก็เช่นเจ้าจอมมารดาชุ่มนะครับซึ่งเป็นพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับเจ้าจอมมารดาเขียนก็เป็นพระมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ครับและที่เราคุ้นเคยมากๆก็คือเจ้าจอมมารดาเปี่ยมครับซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและก็สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรี3พี่น้องนี่แหละครับแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กครับในแผ่นดินรัชกาลที่5เนี่ยมีเจ้าจอมถ้าจะว่าไปเนี่ยเป็นหลักร้อยคนนะครับที่เราพอจะจำได้เนี่ยก็มีเจ้าจอมก๊กอครับซึ่งเป็นก๊กเจ้าจอมที่มีบทบาทในฝ่ายในของรัชกาลที่5มากนะครับมีเจ้าจอมโหมดเจ้าจอมแจ่มเจ้าจอมสดับซึ่งเจ้าจอมสดับเนี่ยจริงๆแล้วท่านไม่ใช่สามัญชนนะครับท่านเป็นหม่อมราชวงศ์ครับแต่แม้จะมีเชื้อเจ้าเนี่ยตามกฎมณฑลบาลแล้วเนี่ยนับพระภรรยาเจ้าตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปครับดังนั้นหม่อมราชวงศ์ลงมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสามัญชนเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเจ้าจอมสดับซึ่งท่านเป็นหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็เป็นได้แค่เจ้าจอมครับเจ้าจอมในรัชกาลที่5ที่โดดเด่นอีกก็มีเช่นเจ้าจอมมารดาแขนะครับซึ่งเป็นพระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าผ่องประไพก็คือลูกสาวคนโตสุดของรัชกาลที่5ครับมีเจ้าคุณจอมมารดาแพรซึ่งเป็นรักแรกของรัชกาลที่5เลยนะครับพระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดีกรมคุณสุพรรณภาควดีครับเจ้าจอมเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังก็คงพอนึกออกแล้วครับแล้วก็นึกคุ้นกับคำนำหน้าที่เรียกชื่อบาทบริจาริกาในแผ่นดินหลายๆแผ่นดินก็คือเจ้าจอมนะครับส่วนคำว่าหม่อมแห้มซึ่งเป็นคำที่ใช้คนละอย่างกับเจ้าจอมเนี่ยนะครับคุณจุลดาภักดีภูมินเนี่ยได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเลาะวังครับว่า
เมื่อก่อนโน้นเนี่ยเอกภรยาของเจ้าพระยาเนี่ยจะได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้าชั้น2ครับก็คือทุติยจุลจอมเกล้าครับต่อมาเนี่ยจึงเลื่อนเป็นชั้น2วิเศษก็คือทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและก็เรียกขานกันว่าท่านผู้หญิงครับส่วนภรยาอื่นของเจ้าพระยาเนี่ยจะเรียกกันว่าหม่อมครับซึ่งเรื่องนี้จะแตกต่างจากหม่อมห้ามนะครับเพราะคำว่าหม่อมห้ามเนี่ยจะถูกเรียกเมียของเจ้านายครับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับหม่อมของเจ้าพระยาเนี่ยเรียกว่าหม่อมเฉยๆครับแต่ว่าหม่อมห้ามของเจ้านายนั้นเมื่อเรียกชื่อแล้วเนี่ยต้องระบุด้วยครับว่าเป็นนายของเจ้านายพระองค์ไหนครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นหม่อมกอในหม่อมเจ้าขอหรือหม่อมกอในกรมหมื่นพระองค์เจ้าใดๆจุดๆๆนั่นแหละครับหนังสือเลาะวังของคุณจุลดาภักดีภูมินเนี่ยทั้งชุดเนี่ยมี5เล่มนะครับมีเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากผมนำเสนอก็แล้วกันครับว่ามีไว้ในครอบครองสะสมไว้หรือว่าไปหาอ่านก็จะสนุกสนานทีเดียวครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะครับชอบเป็นการส่วนตัวครับดังนั้นคำว่าหม่อมหรือว่าหม่อมห้ามเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนจะเป็นแค่คำลำลองเท่านั้นนะครับลองไปค้นดูในรายละเอียดเนี่ยคำว่าหม่อมเนี่ยใช้กันหลากหลายมากครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจให้ดีเนี่ยก็จะสร้างความสับสนได้ไม่น้อยเลยครับคำว่าหม่อมเนี่ยถูกใช้ประมาณสัก4ประเภทครับประเภทแรกก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วนะครับก็คือหญิงสามัญที่เป็นภรรยาในเจ้าฟ้าครับหรือว่าเจ้านายตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นแหละครับแล้วก็ต้องระบุด้วยครับว่าเป็นหม่อมในเจ้านายพระองค์ไหนครับผมยกตัวอย่างที่อาจจะทำให้คุณผู้ฟังพอเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เราคงเคยได้ยินชื่อว่าหม่อมศรีรัตน์มหิดลในอยุธยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจำได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นหม่อมประยูรโสนกุลในอยุธยาในพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากรครับหรือว่าเอาใกล้ๆตัวหน่อยก็แล้วกันนะครับก็คือชั้นหม่อมเจ้าครับเช่นหม่อมกมลายุคลณอยุธยาในหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นต้นนะครับพอนึกออกนะครับอย่างที่2ครับคำว่าหม่อมเนี่ยเป็นบรรดาศักดิ์พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์ผู้กระทำความดีความชอบโดยบรรดาศักดิ์หม่อมเนี่ยเทียบเท่าพระยาพานทองของขุนนางสามัญชนครับยกตัวอย่างเนี่ยชื่อที่เราอาจจะคุ้นมากๆกับการพระราชทานบรรดาศักดิ์พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์เนี่ยก็คือหม่อมราโชไทยครับจำกันได้ไหมครับหม่อมราโชไทยก็คือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูลครับความดีความชอบของท่านเนี่ยคือเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎผนวดเนี่ยหม่อมราชวงศ์กระต่ายก็ได้ตามเสด็จไปรับใช้นะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎทรงสนพระราชฤทัยในภาษาอังกฤษเนี่ยหม่อมราชวงศ์กระต่ายเนี่ยก็ได้ศึกษาตามพระราชนิยมครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเลยโดยมีมิชชันนารีที่เข้ามาสอนศาสนาเนี่ยเป็นผู้สอนครับจนหม่อมราชวงศ์กระต่ายเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีจนเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยทรงใช้ให้เป็นตัวแทนเชิญกระแสรับสั่งไปพูดจากับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีครับต่อมาก็เลยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหม่อมราโชไทยครับเป็นหม่อมผู้ชายนะครับเป็นบรรดาศักดิ์ซึ่งถูกพระราชทานจากพระชวันดินนะครับลักษณะเดียวกับหม่อมราชวงศ์ไทยนี่ก็มีอีกหลายคนครับเช่นหม่อมอนุวัฒน์วรพงศ์นะครับหรือว่าหม่อมราชวงศ์สิงห์หนัดปราโมชนะครับมีหม่อมเกษมศรีสุภวงศ์ก็หรือว่าหม่อมราชวงศ์ขจิตเกษมศรีนะครับหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์หรือว่าหม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภทวีวงศ์นะครับก็เป็นการใช้คำว่าหม่อมอีกแบบหนึ่งเป็นอย่างที่สองครับยังไม่พอครับยังมีหม่อมที่ถูกใช้ในแบบที่สามครับแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมที่ไม่ค่อยดีนะครับหม่อมในแบบที่3นี่คือเจ้านายชั้นสูงเนี่ยที่กระทำความผิดร้ายแรงจนต้องถอดจากฐานันดรศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นฐานันดรสูงแค่ไหนครับเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นหม่อมครับยกตัวอย่างเช่นหม่อมไกรสอนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นรักรณเรศนะครับหรือพระองค์เจ้าไกรสอนซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับซึ่งคดีของหม่อมไกรสอนนี่เป็นเรื่องโด่งดังมากในยุคสมัยนั้นนะครับจนถูกถอดฐานันดรจากพระองค์เจ้าไกรสอนแล้วก็เป็นพระโอรสในรัชกาลที่1เลยเนี่ยลงมาเหลือแค่หม่อมไกรสอนเท่านั้นครับอีกคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือหม่อมยิ่งครับ
ซึ่งหม่อมยิ่งก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เลยนะครับในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีคดีความใหญ่โตมาท้องกับคนสามัญ นอกวังนะครับเลยต้องถูกถอดยศถอดฐานันดรลงมาเหลือแค่การเป็นหม่อมยิ่งเท่านั้นแหละครับนั่นเป็นแบบที่3ที่ถูกใช้คำว่าหม่อมนำหน้านะครับและแบบที่4ยังไม่พอครับยังมีอีกครับใช้เรียกภรรยาชั้นรองของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ครับเรียกว่าหม่อมเหมือนกันครับเท่าที่เห็นในประวัติศาสตร์ก็คือบรรดาภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยาต่างๆนะครับแต่เรียกว่าหม่อมโดยไม่ต้องตามด้วยคำว่านายไม่ต้องบอกว่านายเหมือนกับหม่อมที่เป็นหญิงสามัญภรรยาเจ้าฟ้าหรือภรรยาเจ้าขึ้นไปนะครับและคำว่าหม่อมห้ามตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเมื่อพ.ศ. 2554เนี่ยก็ให้ความหมายว่าสตรีผู้ที่เนื่องในพระราชวงศ์ครับหรือว่าสตรีสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้านายเดิมเนี่ยเรียกว่าห้ามเฉยๆนะครับต่อมาเนี่ยเรียกว่านางห้ามหม่อมห้ามในที่สุดก็เหลือแต่คำว่าหม่อมตามลำดับครับกล่าวโดยง่ายๆหม่อมห้ามก็คือสตรีสามัญชนที่เป็นภรรยาของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับยกตัวอย่างที่เด่นๆก็เช่นหม่อมคาทารีนณพิษณุโลกหม่อมชาวรัสเซียในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพรรดิภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนะครับหรือว่าหม่อมละอจุฑาทุตณอยุธยาหม่อมในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยครับซึ่งสองคนนี้เป็นหม่อมห้ามที่มีบทบาทอย่างยิ่งกับความเป็นไปในการสืบราชสันตติวงศ์ครับหม่อมคาทารีนพิษณุโลกเนี่ยหรือว่าเยคาเจรีนาอีวานอฟนาเดนิสกายาเนี่ยเป็นที่รู้จักในไทยว่าหม่อมคาทารีนพิษณุโลกนะครับหรือว่าหม่อมคาทารีนจักรพงษ์ณอยุธยาครับเป็นหม่อมห้ามชาวรัสเซียครับในเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถครับหม่อมคาทารีนเสกสมรสกับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลนะครับตามพิธีการทางศาสนาแบบนิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียครับที่โบสถ์เซนต์ทรินิตี้บนถนนเปราโดยไม่ได้กราบทูลให้พระราชบิดาและซาร์นิโคลัสทรงทราบเลยครับเรียกว่าอินดี้มากๆนะครับตอนนั้นความรักเป็นใหญ่ที่สุดเลยนะครับเมื่อเจ้าฟ้ากรมขุนพิษณุโลกประชานาถเนี่ยเสด็จกลับสยามเมื่อ2449เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทรงกราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบแต่ประการใดนะครับกลับได้ทรงพาหม่อมคาทารีนเนี่ยกลับเมืองไทยในปีเดียวกันนั่นเองครับแต่ในขั้นแรกเนี่ยทรงให้หม่อมคาทารีนเนี่ยพักอยู่ที่สิงคโปร์เป็นการชั่วคราวพักไว้ก่อนนะครับโดยให้พักกับเอลินานิโคลาเยฟนาซึ่งเป็นภรรยาของพระยาสุรยุทธโยธาหารนะครับทหารคนสนิทของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถครับส่วนพระองค์เนี่ยเสด็จกลับมาที่กรุงเทพครับแต่เพียงพระองค์เดียวในไม่นานก็มีข่าวลือมายังกรุงเทพว่ามีมาดามเดอพิษณุโลกอยู่ที่สิงคโปร์ครับความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถในที่สุดความแตกครับทรงกริ้วเป็นที่สุดครับแล้วก็เมื่อข่าวเป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็จัดให้หม่อมคาทารีนเดินทางมายังกรุงเทพครับหม่อมคาทารีนเดินทางมาในสยามอย่างไม่ปิดบังอีกว่าเป็นชายานะครับแล้วก็ได้มาพักอยู่ที่วังปารุษกวันร่วมกันกับเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนั่นแหละครับถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยจะไม่โปรดที่จะรับหม่อมคาทารีนเป็นสะใภ้หลวงนะครับแต่ก็เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีครับซึ่งได้พระราชทานเครื่องเพชรล้ำค่าให้กับหม่อมคาทารีนอยู่เสมอนะครับหม่อมคาทารีนเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยทั้งในเรื่องของกริยามารยาทการแสดงออกที่สุภาพอ่อนโยนในสายตาของชาววังที่เป็นชนชั้นสูงครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ภาษาไทยจนถึงขั้นอ่านออกเขียนได้เลยนะครับและในปลายปี2450นั่นเองครับหม่อมคาทารีนก็ได้ประสูติโอรสเป็นชายครับพระองค์แรกและพระองค์เดียวก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ครับข้ามแผ่นดินมาในแผ่นดินรัชกาลที่6เนี่ยรัชกาลที่6เนี่ยทรงจัดการเรื่ององค์รัชทายาทตามลำดับใหม่นะครับและในเวลานั้นเนี่ยในรัชกาลที่6เองก็ยังทรงไม่มีวี่แววว่าจะมีพระหน่อองค์รัชทายาทซะเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม้แต่พระภรรยาเนี่ยก็ยังไม่มีครับจึงทรงแต่งตั้งให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
พระอนุชาหรือน้องชายเนี่ยเป็นองค์รัชทายาทครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระองค์เดียวของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็เลยจะต้องเป็นรัชทายาทลำดับถัดไปตามสายพระโลหิตครับแล้วก็ตามกฎมนเทียนบาลนั่นก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ครับแต่ก็ด้วยหม่อมแห้มของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นสามัญชนครับและก็ยังเป็นนางต่างด้าวชาวรัสเซียซะอีกด้วยนั่นทำให้พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เนี่ยทรงเป็นลูกครึ่งครับแล้วก็ทรงถูกข้ามไปด้วยเหตุแห่งพระมารดาซึ่งเป็นหม่อมแห้มชาวต่างชาตินั่นเองล่ะครับหม่อมแห้มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบราชบัลลังก์ในคราวนั้นอีกคนหนึ่งก็คือหม่อมระวีจาตุรจินดาครับในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยหม่อมระวีจาตุรจินดาเนี่ยสกุลเดิมคือกายานนท์นะครับเป็นนางละครจากคณะละครวังสวนกุหลาบครับและก็ด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเนี่ยเป็นพระอนุชาในลำดับถัดมา2ชั้นนะครับจากเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถโดยมีเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาขั้นกลางอยู่ครับซึ่งต่อมาเนี่ยองค์รัชทายาทก็เสด็จที่วงคตไปทีละพระองค์ครับไล่มาตั้งแต่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถต่อมาเนี่ยข้ามพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์มาก็ด้วยเหตุที่มีมารดาเป็นนางต่างด้าวอย่างที่ผมได้เล่านะครับและท่านก็เป็นลูกครึ่งซะด้วยตกทอดจนมาถึงเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาครับซึ่งก็เสด็จที่วงคตเช่นกันครับโดยที่ทรงไม่มีองค์รัชทายาทเลยครับไม่มีพระโอรสด้วยครับในที่สุดก็เลยต้องตกมาถึงเจ้าฟ้าจุฑาทุตตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยครับซึ่งในตอนนั้นเสด็จที่วงคตไปก่อนหน้าแล้วเช่นกันครับแต่ทรงมีพระโอรสครับที่มีสิทธิ์ในการเป็นองค์รัชทายาทตามสายพระโลหิตครับนั่นก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ซึ่งเป็นโอรสเพียงคนเดียวครับที่เกิดจากหม่อมแห้มก็คือหม่อมระวีจาตุรจินดาครับแต่ก็ตามกฎมณฑียนบาลเช่นกันครับที่จะต้องข้ามพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ไปอีกครับด้วยที่มารดาเป็นหม่อมแห้มที่เป็นสามัญชนนั่นเองครับนั่นก็คือหม่อมแห้มที่มีส่วนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และการสืบราชสันตติวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ที่โดดเด่นครับที่ผมยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเจ้าจอมหม่อมแห้มเนี่ยไม่ใช่คำเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับและก็ใช้ต่างกันแต่มีอย่างเดียวที่เหมือนกันในคำว่าเจ้าจอมกับหม่อมแห้มนั่นคือเป็นสตรีสามัญชนเช่นเดียวกันครับทีนี้พอจะได้กลับไปอ่านเอกสารทั้งประวัติศาสตร์ดูละครหรือว่าอ่านวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์อีกครั้งเนี่ยน่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับคำว่าเจ้าจอมหม่อมแห้มกันบ้างว่าเป็นคำคนละคำกันและใช้กับบุคคลคนละแบบกันนะครับระหว่างสตรีสามัญที่เป็นภรรยาของพระเจ้าแผ่นดินกับเป็นภรรยาของพระบรมวงศานุวงศ์ครับเรื่องราวในวันนี้อาจจะทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจคำว่าเจ้าจอมหม่อมแห้มมากขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างนะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่าครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage พร้อมกับโพสต์คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าข้อติเตียนใดๆก็ตามที่มีให้กับคนติดเล่านะครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์ครับแล้วก็จะพยายามตอบไปได้ทุกคอมเมนต์เช่นกันวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนนะครับผมปิงปองสวัสดีครับ